คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกำลังจะมีการเนี่ยมีหนังสือร้องเรียนมาครับกำลังจะมีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทาน2คน2ตำแหน่งที่ว่างนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็มีข่าวมาครับว่ามีจะมีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชล2ตำแหน่งเนี่ยคือมีฝ่ายก่อสร้างกับฝ่ายบริหารนะฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับที่มีการร้องเรียนมาบอกว่ามีการเสนอผลประโยชน์เรียกร้องเงินทองกันเนี่ย110ล้านบาท110ล้านนะครับเห็นไหมครับอยู่ท้ายๆเนี่ยเอาขึ้นไปหรือเอาขึ้นไปหน่อยนะครับประกาศในวงสนทนาเลยนะครับว่าจะต้องใช้เงินเนี่ย110ล้านบาทนะครับเนี่ย110ล้านในการวิ่งเต้นตำแหน่งตรงนี้เนี่ยและผมเองเนี่ยจะยื่นหนังสือให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยตรวจสอบสวนเรื่องนี้สิว่ามันมีการวิ่งเต้นตำแหน่งกันเป็นร้อยๆล้านขนาดนั้นเหรอรองอธิบดีกรมชลฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับและมีข้อมูลเด็ดมาอีกครับบอกรองคนนี้ว่าที่แคนดิเดตคนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นรองอธิบดีนะเอารูปบ้านดิเอาเงินเนี่ยนะครับไปสร้างบ้านรับรองที่ไหนครับที่กรมชลประทานปากเกร็ดที่ตรงนี้เป็นที่หลวงนะนะครับไปสร้างบ้านหรูรับรองเลยครับเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เป็นที่ดื่มเหล้าแล้วผมทราบมาครับว่าพาสสพรรคประชาธิปัตย์สายใต้หลายคนมากไปดื่มเหล้าไปพักผ่อนนะครับในบ้านรับรองตรงนี้แล้วก็ยังอ้างอีกนะครับว่าสร้างไว้ให้กับข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ไปพักผ่อนด้วยขอดูรูปต่อไปครับบ้านหลังนี้แหละคนที่เป็นแคนดิเดตนี่แหละที่ว่าจะจ่าย110ล้านขอรูปถัดไปฮะเจ้าหน้าที่ครับที่อ้างว่าเป็นแคนดิเดตเนี่ยที่จะเป็นรองอธิบดีเนี่ยเนี่ยดูสิครับขยายหน่อยดินะครับเนี่ยบ้านรับรองครับหลังใหญ่เบ้อเลยนะครับแล้วผมสิ่งที่จะให้รัฐมนตรีเฉลิมชัยตรวจสอบว่าอันนี้มันที่ดินหลวงนะที่ดินกรมชลประทานที่ปากเกร็ดอะงบประมาณเนี่ยไม่ได้งบประมาณหลวงทำด้วยนะครับไปเอาเงินส่วนตัวซึ่งเชื่อว่าเงินมาจากการเรียกเปอร์เซ็นต์เงินทุจริตนะครับเอามาทำถามว่าคุณเอาอำนาจอะไรมาทำแล้วเอาเงินที่ไหนมาทำจะให้รัฐมนตรีเฉลิมชัยตรวจสอบเรื่องนี้แต่ถ้ารัฐมนตรีเฉลิมชัยนะครับทำเป็นนิ่งดูดายเนี่ยผมก็จะต้องตรวจสอบรัฐมนตรีเฉลิมชัยต่อเหมือนกันครับแล้วดูครับดูภาพถัดไปเลยครับว่าบ้านเขียนไว้ว่าไงหน้าบ้านนี่ครับเห็นไหมครับบ้านรับรองบอกว่าระเบียบการใช้บ้านรับรองนะครับผู้เข้าพักเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดังแล้วผมถามครับบ้านพักรับรองเนี่ยเป็นของใครรับรองใครครับรับรองรัฐมนตรีเฉลิมชัยแล้วครับหรือรับรองใครครับแล้วไปสร้างได้ยังไงครับเราไม่ได้เอาเงินหลวงสร้างด้วยนะแต่สร้างบนที่ดินหลวงครับแล้วก็มีการหนังสือเนี่ยร้องมาที่ผมเนี่ยว่าคนเนี้ยไปประกาศว่าจะใช้เงิน110ล้านเข้าสู่ตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหารผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะแต่จะมาให้รัฐมนตรีเฉลิมชัยพี่ต่อผมเนี่ยตรวจสอบดินะครับว่ามันวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะขนาดนั้นเหรอรองอธิบดีกรมชลฝ่ายบริหารเนี่ยมันมีผลประโยชน์กันมากมายขนาดนั้นเหรออย่างนี้เขาเรียกวงจรอุบาทไหมไปเสียเงินเสียทองมาเพื่อได้ตำแหน่งมาก็มาทุจริตมาโกงเนี่ยไอ้บ้านตรงนี้มันต้องสอบช่วยเลือดหน่อยเถอะไอ้บ้านหลังเต็มๆสวยๆเนี่ยไม่ใช่อีกเรื่องใกล้ๆหน่อยอย่างเงี้ยขยายหน่อยดิขยายหน่อยอย่างนี้มันต้องสอบครับ
ว่าเอาเงินที่ไหนมาทำครับแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเอาไว้นะครับเป็นที่กินเหล้าเล่นไพ่พาสอสอสายใต้พรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นประจำเลยถ้าท่านเฉลิมชัยไม่ทำอะไรนะผมจะเอารูปมาแฉด้วยว่ามีสอสอพรรคประชาธิปัตย์ใครไปบ้างไปตรงเนี้ยนะครับแล้วยังมีพิทโต้งพิทตี้อีกนะนะครับที่ไปตรงเนี้ยเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ